สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงค่ะเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องของอวัยวะในปากที่สำคัญมากๆในการกินแล้วก็การพูดค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วก็กินอะไรก็ไม่อร่อยพูดอะไรก็พูดไม่ชัดนะคะนั่นคือลิ้นแค่คำว่าลิ้นก็ต้องใช้ลิ้นในการออกเสียงถ้าเราไม่ใช้เสียงจะออกมาเป็นยังไงนะไหนลองสิอิงนอกจากลิ้นจะทำให้เราพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะก็ยังช่วยในการเคี้ยวอาหารด้วยลิ้นจะทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารในปากแล้วก็บดอาหารกับเพดานปากแล้วก็จะเคลื่อนไหวเพื่อช่วยให้เรากลืนได้อย่างง่ายดายค่ะด้านบนของลิ้นจะไม่เรียบนะคะจะเป็นตุ่มเล็กๆเต็มไปหมดเลยตุ่มเหล่านี้ทำหน้าที่ในการรับรู้รสชาติต่างๆไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานเค็มขมส่วนรสเผ็ดนั้นนะคะก็เป็นความรู้สึกแสบร้อนค่ะทั้งหมดที่ว่ามาก็คือประโยชน์ของลิ้นคนเรานะคะแต่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องลิ้นของสัตว์ค่ะอยากรู้นะคะว่าลิ้นของเจ้าสัตว์ต่างๆนั้นมันมีไว้รับรสช่วยเคี้ยวแล้วก็ช่วยออกเสียงเหมือนกับคนเราหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นแต่ที่แน่ๆนะคะสัตว์หลายชนิดมีลิ้นที่แตกต่างจากคนเรามากๆเลยค่ะเริ่มจากสัตว์หลายชนิดมีลิ้นที่ยาวกว่าคนไม่ว่าจะเป็นหมาแมววัวควายซึ่งคนเรานั้นนะคะจะไม่มีลิ้นที่ยาวเท่ากับสัตว์เหล่านี้เลยลิ้นคนจะสั้นๆแค่จะแลบลิ้นเลียจมูกก็ยังทำไม่ได้ในขณะที่สัตว์อื่นๆทำได้ค่ะไม่เชื่อลองดูก็ได้นะคะแต่มีบางคนทำได้ค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาทำสถิติเป็นคนที่ลิ้นยาวที่สุดในโลกในตอนนี้ค่ะที่ป้าแวนด้าใช้คำว่าในตอนนี้เพราะสถิติที่สุดในโลกเหล่านี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้ามีคนทำได้ดีกว่าค่ะคนนี้เป็นคนอินเดียเป็นชายหนุ่มที่มีชื่อว่าปราวีนลิ้นของปราวีนมีความยาวถึง 10.8 ซมโดยวัดจากกลางลิ้นไปถึงปลายลิ้นนี่ยังไม่ถึงโคนลิ้นนะคะตอนเขาอ้าปากแลบลิ้นออกมาเนี่ยลิ้นยาวถึงคางเลยล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องแลบลิ้นเลียจมูกเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆ สำหรับเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาทำได้มากกว่านั้นนั่นก็คือสามารถเลียข้อศอกของตัวเองได้ด้วยค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครๆจะทำได้นะคะไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนไหนสามารถเลียข้อศอกตัวเองได้ยกเว้นคุณปราวีนคนนี้ค่ะถ้าใครไม่เชื่อลองทำดูได้เลยค่ะแหมหลังจากได้ทดลองเลียข้อศอกกันไปแล้วนะคะตกลงมีใครทำสำเร็จบ้างไหมคะเนี่ยเชื่อว่าไม่มีนะคะถ้าเกิดมีแล้วก็ป้าแวนด้าแนะนำให้ลงสถิติโลกเลยนะคะเพราะว่าอาจจะได้เป็นเจ้าของสถิติคนที่ลิ้นยาวที่สุดในโลกคนใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะและสัตว์ที่มีลิ้นที่ยาวมากๆที่พอจะนึกออกตอนนี้ก็มีกิ้งก่าแล้วก็กบเพราะว่ามันสามารถใช้ลิ้นตวัดจับแมลงเข้าปากกินได้เจ้าสัตว์พวกนี้มันใช้ลิ้นยาวๆที่มีน้ำลายเหนียวๆแทนมือในการหยิบจับคว้าอาหารเข้าไปในปากเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนนี่นะคะความยาวของลิ้นเมื่อเทียบกับความยาวของตัวมันแล้วมันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีลิ้นยาวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะลิ้นนั้นยาวเป็น2เท่าของความยาวของลำตัวเลยค่ะไม่เพียงแต่ลิ้นยาวมากๆยังเร็วมากๆด้วยภายในเสี้ยววินาทีนะคะกิ้งก่าจะพุ่งลิ้นไปจับเหยื่อปรูดแล้วก็ตวัดปราบมีคนเคยบันทึกนะคะว่าภายใน3วินาทีมันสามารถตวัดแมลงกินได้ถึง4ตัว
ลองคิดดูนะคะว่าถ้ามนุษย์มีลิ้นแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นปลาแพนด้าก็อาจจะใช้ลิ้นตวัดกินป๊อปคอร์นตอนดูหนังโดยไม่ต้องใช้มือหยิบค่ะอีแค่คิดก็สยองแล้วนะคะเอาลิ้นปกติธรรมดานี่แหละดีแล้วเนาะ okay. แล้วก็ยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่ลิ้นมันยาวมากมันเป็นสัตว์ที่มีลิ้นยาวกว่าสัตว์ชนิดใดๆในโลกนี้เลยนั่นคือตัวกินมดยักษ์ค่ะตัวกินมดยักษ์เนี่ยจะพบได้แถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ขาสั้นๆหัวเล็กๆยาวๆปากกับจมูกยื่นยาวออกมาไม่มีฟันมันกินแมลงเป็นอาหารค่ะสามารถยืดลิ้นออกมานอกปากได้ยาวถึง60เซนติเมตรลิ้นมันจะเล็กๆยาวๆเต็มไปด้วยน้ำลายที่เหนียวเหนอะค่ะแล้วก็สามารถยืดหดได้ถึง150ครั้งต่อนาทีเวลามันเจอรังมดรังปลวกแล้วก็มันก็จะใช้กรงเล็บเปิดรังออกนะคะเช่นกองดินหรือว่าที่เปลือกไม้เมื่อรื้อออกนะคะก็จะพบทางเดินของมดปลวกมันก็จะใช้ลิ้นเหนียวๆยาวๆของมันเลื้อยไปตามทางเดินของมดและปลวกนะคะตัวอ่อนตัวเต็มวัยแล้วก็ไข่จะติดอยู่กับน้ำลายเหนียวๆนะคะจากนั้นก็ตวัดเข้าปากแล้วก็รูดออกจากลิ้นกินง่ำๆอย่างรวดเร็วค่ะมันสามารถกินแมลงได้ถึง 30,000 ตัวใน1วันเลยค่ะลิ้นที่มองเห็นยาวๆแลบเลื้อยออกมาของตัวกินมดนะคะคาดว่าเป็นเพียง1ใน3ของความยาวของลิ้นทั้งหมดที่มีค่ะนั่นหมายความว่าความยาวทั้งหมดของลิ้นตัวกินมดนั้นยาวกว่า60เซนติเมตรอย่างแน่นอนค่ะ wow. และสัตว์อีกชนิดนึงที่มีลิ้นยาวยาวจนต้องเก็บพันเอาไว้ในหัวกะโหลกก็คือนกหัวขวานเจ้านกหัวขวานเนี่ยเป็นนกที่มีความสามารถในการไต่ขึ้นลงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีค่ะมันมีขาสั้นๆแล้วก็มีเล็บที่แข็งแรงแหลมคมอาศัยอยู่ตามโพรงไม้พวกมันจะหาหนอนแล้วก็แมลงที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกไม้ซ่อนอยู่ใต้เนื้อไม้กินเป็นอาหารโดยการใช้ปากเจาะไปที่ต้นไม้ค่ะและเมื่อเจ้านกเจอร่องรอยทางเดินของหนอนนะคะมันก็จะใช้ลิ้นยืดและก็ยาวได้เนี่ยแลบลิ้นลัดเลาะไปตามโพรงของหนอนเพื่อจับเจ้าหนอนกินโดยที่ลิ้นจะมีปลายแหลมแล้วก็มีเงี้ยงอันเล็กๆอยู่ตรงปลายคล้ายกับฉมวกอันจิ๋วค่ะแทงจึ๊กไปที่หนอนตัวนุ่มๆแล้วก็ดึงปรูดกลับเข้าปากแล้วก็กินค่ะเจ้านกหัวขวานนั้นเป็นนกที่เจาะต้นไม้ได้เร็วมากแล้วก็แรงมากเจาะติดต่อกันหลายครั้งเลยนะคะจากภาพที่มีคนเคยถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็มาสโลว์ช้าๆเพื่อที่จะนับจำนวนการเจาะเขาพบว่ามันสามารถเจาะต้นไม้ได้ถึง17ครั้งต่อ1วินาทีค่ะดูแล้วก็น่าจะมึนหัวนะคะแต่เจ้านกหัวขวานก็ไม่เจ็บหัวแล้วก็ไม่มึนหัวนั่นก็เพราะว่าที่กะโหลกของมันมีกระดูกเล็กๆคล้ายฟองน้ำที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้แล้วก็ยังมีกระดูกที่ยาวกว่าปกติออกมาจากลิ้นที่ทำหน้าที่เหมือนกับเข็มขัดนิรภัยช่วยลดแรงกระแทกตอนที่เจาะต้นไม้และที่สำคัญนะคะก็คือลิ้นนี่แหละค่ะที่ช่วยมันไว้เพราะว่าลิ้นของนกหัวขวานนั้นเมื่อเวลามันเก็บเข้าไปในปากลิ้นของมันจะพันวนอยู่ในช่องภายในหัวกะโหลกค่ะซึ่งจะช่วยรับแรงกระแทกให้กับสมองตอนที่มันกำลังเจาะต้นไม้โดยสมองไม่ได้รับความกระทบกระเทือนค่ะนอกจากลิ้นยาวๆอันน่ามหัศจรรย์และสารพัดประโยชน์แล้วนะคะยังมีความน่าทึ่งของลิ้นอีกเช่นยีราฟค่ะปกติแล้วเจ้ายีราฟเนี่ยก็จะมีคอยาวขายาวแล้วมันก็ยังมีลิ้นยาวอีกด้วยลิ้นที่แลบออกมานั้นมีความยาวถึง54เซนติเมตรนะคะลิ้นสีน้ำเงินเข้มดำๆของเจ้ายีราฟเนี่ยทนทานมากๆเพราะเวลาที่มันกินใบไม้บนต้นไม้ที่มีหนามแหลมๆแข็งๆมันก็ใช้ลิ้นยาวๆนี่แหละที่กวาดรัดรวบแล้วก็รูดใบไม้ออกมาจากกิ่งที่มีหนามค่ะซึ่งหนามเหล่านั้นไม่สามารถทิ่มแทงทำอันตรายทำให้ลิ้นยีราฟบาดเจ็บได้เลยเป็นลิ้นที่แข็งแกร่งจริงๆเลยค่ะ
ลิ้นแมวก็ไม่เหมือนใครนะคะแมวจะมีลิ้นเป็นหนามเล็กๆที่ทำให้แมวมีลิ้นที่สากกระด้างจนสามารถเลียทำความสะอาดขนได้ดีหนามบนลิ้นของแมวนั้นเป็นท่อกลวงโดยจะดูดเอาน้ำลายแมวขึ้นมาจากผิวลิ้นเวลาที่มันเลียขนของมันให้เรียบซึ่งเวลาเลียขนนั้นนอกจากหนามที่ลิ้นจะแปรงขนให้เรียบแล้วน้ำลายก็จะกระจายลงบนขนได้มากเป็นพิเศษเป็นการช่วยระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและทำความสะอาดได้ดีขึ้นค่ะขั้นตอนการทำความสะอาดขนนะคะลิ้นที่สากเป็นหนามนี้ก็เหมือนกับแปรงหวีผมค่ะจะสางขนที่ร่วงหลุดและเอาสิ่งสกปรกต่างๆให้หลุดออกมาอย่างง่ายได้และเวลาที่แมวมันกินน้ำมันก็จะยื่นลิ้นลงไปแตะที่ผิวน้ำจากนั้นก็ห่อลิ้นแล้วก็ตวัดน้ำเข้าปากอย่างรวดเร็วตุ่มน้ำที่ลิ้นเหล่านี้นะคะยังช่วยในการดึงน้ำขึ้นมาให้ได้มากขึ้นด้วยค่ะโดยที่น้ำจะกระเด็นออกมานอกจานชามได้น้อยมากหรือว่าแทบจะไม่กระเด็นออกมาเลยค่ะในสัตว์จำพวกแมวและเสือทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กจะมีขนาดแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามพวกมันก็มีขนาดและความยาวของหนามบนลิ้นเท่ากันหมดทุกตัวค่ะนี่คือตัวอย่างของลิ้นสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดก็จะเห็นนะคะว่าพวกมันมีลิ้นที่สุดแสนพิเศษเลยค่ะส่วนลิ้นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือวานสีน้ำเงินมันมีลิ้นที่มีน้ำหนักถึงเกือบ 2,700 กิโลกรัมเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับลิ้นของสัตว์ที่จะมาถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะแล้วนะคะคำถามก็คือหมอครับทำไมลิ้นของงูต้องเป็น2แฉกด้วยล่ะครับลุงหมอขอตอบคำถามง่ายๆดังนี้นะครับนอกจากงูที่มีลิ้น2แฉกแล้วในโลกใบนี้ก็ยังมีสัตว์เลื้อยคลานอีกหลายชนิดที่มีลิ้น2แฉกที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือกลุ่มตะกรวดกลุ่มเหี้ยพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มงูจะมีลิ้นเป็น2แฉกหรือลักษณะคล้ายกับตัว Y ในภาษาอังกฤษเรื่องนี้มันมีเหตุผลอยู่นะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าทั้งงูและกิ้งก่าขนาดใหญ่ในกลุ่มตะกรวดและเหี้ยเนี่ยมันใช้การดมกลิ่นเพื่อตามหาเหยื่อมากินเป็นอาหารนะครับแล้วก็จมูกของมันเนี่ยรับกลิ่นไม่ค่อยดีมันจึงมีอวัยวะพิเศษอยู่ที่เพดานปากบนนะครับภายในปากแล้วการที่อวัยวะพิเศษมันจะสามารถรับกลิ่นได้จะต้องได้มาจากการที่ลิ้นยื่นออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวผิวของลิ้นเนี่ยจับกลิ่นในอากาศเมื่อหดลิ้นเข้ามาในช่องปากลิ้นก็จะผ่านอวัยวะพิเศษบริเวณเพดานปากบนนี้แล้วอวัยวะนี้จึงส่งสัญญาณขึ้นไปที่สมองแล้วก็บอกสมองว่ากลิ่นที่ได้รับมาจากลิ้นเนี่ยคือกลิ่นของอะไรนะครับเนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มนี้เนี่ยจมูกส่วนใหญ่ก็คือทำหน้าที่ใช้ในการหายใจเท่านั้นต่อมรับกลิ่นในจมูกมันมีน้อยมากจึงใช้การรับรสร่วมกับการจับกลิ่นในอากาศผ่านทางลิ้นนะครับและเข้าสู่อวัยวะพิเศษภายในเพดานปากด้านบนแล้วก็สมองจึงแปลผลว่ากลิ่นนั้นคืออะไรทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีลิ้นเหมือนกับคนก็คือเป็นแท่งยาวๆมันก็อาจจะรับกลิ่นได้ไม่เต็มที่เพราะว่าพื้นผิวสัมผัสที่โผล่ออกไปสัมผัสกับอากาศภายนอกช่องปากมันน้อยนะครับธรรมชาติก็เลยวิวัฒนาการว่างั้นก็เพิ่มพื้นที่การสัมผัสกับอากาศภายนอกด้วยการทำลิ้นเป็น2แฉกแล้วกันแล้วก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอีกสัก 20-30 ล้านปีข้างหน้าสัตว์กลุ่มนี้อาจจะมีลิ้น3แฉกก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันจำเป็นต้องวิวัฒนาการหรือพัฒนาร่างกายของตัวเองเพื่อการอยู่รอดในสังคมปัจจุบันหรือไม่ครับโอเคมีสัตว์อะไรที่มีลิ้นแปลกๆอีกไหมคะลุงหมอก็ยังมีสัตว์หลายชนิดที่มีลิ้นไม่เหมือนกับคนนะครับในคนเนี่ยเรามีลิ้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายแผ่นกระดกได้เป็นกล้ามเนื้อแต่ในโลกนี้เนี่ยมันก็มีเต่ากลุ่มนึงเราเรียกว่าเต่า Snapping Turtle บางคนก็เรียกว่าเต่าจระเข้อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือก็เป็นเต่าน้ำจืดชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวโตเต็มที่เนี่ยกระดองมันสามารถ
ยาวได้ถึงเกือบ1เมตรน้ำหนักเป็น100กิโลนะครับทีนี้พอมันตัวใหญ่การที่มันจะไปว่ายน้ำหากินไล่ปลาไปไม่ทันนะครับมันก็เลยวิวัฒนาการว่ามันนอนอ้าปากเฉยๆและวิวัฒนาการลิ้นเนี่ยให้อยู่ในรูปทรงเหมือนกับหนอนแล้วก็สามารถขยับได้นะครับมันก็เลยเหมือนกับหนอนเนี่ยดิ้นอยู่ในช่องปากของเต่าขนาดใหญ่ที่อ้าค้างไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับทีนี้พอมีปลาขี้สงสัยว่ายผ่านมาเอ้าหนอนนี่นะก็จะว่ายเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ดูถ้ามันเข้ามาใกล้พอเต่าก็จะยืดคอออกไปงับปลานี้กินเป็นอาหารอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลิ้นที่ค่อนข้างมีความพิเศษมันก็มีกลุ่มของนกแก้วบางชนิดอย่างเช่นกลุ่มนกโนรีในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียที่วิวัฒนาการปลายลิ้นเนี่ยให้มีตุ่มเล็กๆแล้วก็แยกออกจากกันเหมือนพู่ดอกไม้ทั้งนี้เพราะว่าอาหารของมันเนี่ยก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายชนิดถ้าลิ้นมันตรงๆแข็งๆเหมือนนิ้วชี้ของคนมันก็ไม่สามารถที่จะตวัดหรือว่าดูดกินน้ำหวานได้มันจึงต้องวิวัฒนาการให้ปลายลิ้นเนี่ยเอาไปเป็นแฉกเหมือนพู่ดอกไม้เพื่อให้สัมผัสกับน้ำหวานให้ได้มากขึ้นแล้วก็สามารถดูดกินเป็นอาหารได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้ก็มาถึงสัตว์ที่ไม่มีลิ้นกันบ้างสัตว์ที่ไม่มีลิ้นก็มีมากมายเลยค่ะเช่นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างแมลงต่างๆแม้ว่าแมลงจะไม่มีลิ้นเหมือนกับมนุษย์แต่พวกมันก็สามารถลิ้มชิมรสชาติต่างๆได้โดยไม่ต้องมีลิ้นนะคะนั่นก็เพราะว่าแมลงนั้นถูกวิวัฒนาการให้มีอวัยวะรับสัมผัสอื่นๆมาทดแทนค่ะแมลงไม่เพียงแต่ไม่มีลิ้นพวกมันยังไม่มีเหงือกไม่มีฟันแล้วก็ไม่มีริมฝีปากด้วยล่ะค่ะปากของแมลงนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกมันกินค่ะแมลงบางชนิดนั้นปากจะเป็นท่อเพื่อดูดของเหลวอย่างผึ้งแล้วก็ผีเสื้อค่ะเป็นแมลงที่มีงวงยื่นออกมาเหมือนกับลิ้นแต่นั่นไม่ใช่ลิ้นนะคะร่างกายของแมลงมีขนปกคลุมอยู่ทั่วตัวเลยซึ่งขนเหล่านี้ช่วยทำงานหลายอย่างเช่นทำให้พวกมันรู้สึกอบอุ่นไปจนถึงการตรวจจับสภาพแวดล้อมแล้วก็ชิมรสชาติต่างๆด้วยล่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อและแมลงวันมันมีตุ่มรับรสในการชิมรสชาติต่างๆที่ขาไม่ได้อยู่ในปากแล้วก็ไม่มีลิ้นรับรสค่ะที่ตุ่มรับรสอยู่ตรงขาจะทำให้พวกมันลิ้มชิมรสอาหารทันทีเมื่อบินเกาะลงบนสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นใบไม้ต้นไม้ผลไม้ต่างๆและอาหารต่างๆที่พวกมันจะกินนะคะเมื่อมันบินเกาะมันก็จะใช้ขาชิมอาหารนั้นว่ามีรสชาติอย่างไรและรสชาตินั่นแหละที่จะบอกว่าสิ่งนั้นกินได้หรือไม่แล้วทำไมแมลงจะต้องลิ้มชิมรสด้วยคำตอบก็คือหากพวกมันไม่ได้ชิมก่อนที่จะกินแล้วก็มันก็ไม่สามารถตรวจจับและรับรู้ได้เลยว่าสิ่งที่มันเกาะอยู่หรือว่าอาหารที่มันจะกินนั้นเป็นอย่างไรค่ะและถ้ามันจะต้องใช้ลิ้นที่อยู่ในปากชิมอาหารนั่นก็หมายความว่าอาหารก็ต้องเข้าไปในปากและถ้าสิ่งนั้นมันมีพิษล่ะคะเจ้าแมลงตัวน้อยที่แสนจะบอบบางมันก็จะไม่รอดแน่ๆเพราะฉะนั้นการรับรสตรงขาก็จะช่วยให้พวกมันตรวจจับได้ว่าอาหารนั้นกินได้ไหมไม่เพียงเท่านั้นนะคะมันจะชิมเพื่อดูว่าที่ตรงนั้นสามารถวางไข่ได้ด้วยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจะใช้ขาชิมรสของใบไม้แมลงวันก็จะลิ้มรสซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยเพื่อตัดสินใจว่าที่ตรงนั้นน่ะจะวางไข่ขยายพันธุ์แล้วก็สามารถทำให้ลูกๆของพวกมันอยู่รอดปลอดภัยได้ไหมโดยการใช้ขาชิมรสชาติถ้ารู้สึกว่าที่ตรงนี้โอเคจากนั้นมันก็จะวางไข่ลงที่นั่นค่ะเห็นไหมคะว่าข้อดีของการที่ไม่มีลิ้นในปากก็คือสามารถชิมอาหารต่างๆได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากแมลงไม่มีลิ้นแล้วนะคะยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่บางคนสงสัยว่ามันมีลิ้นหรือว่าไม่มีลิ้นนั่นก็คือจระเข้
เพราะเราไม่เคยเห็นภาพจระเข้แลบลิ้นมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ยังมีประโยคนึงที่เขาใช้เรียกคนที่กินอะไรไม่ค่อยจะรู้รสกินอะไรก็ได้หรือว่ากินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยว่าเป็นคนลิ้นจระเข้นั่นก็เพราะว่าเขาเข้าใจว่าจระเข้เนี่ยมันไม่มีลิ้นมันก็เลยไม่รู้ว่าอาหารรสชาติเป็นอย่างไรอร่อยหรือไม่อร่อยมีอะไรก็กินได้หมดแต่ว่าจริงๆแล้วจระเข้มีลิ้นค่ะลิ้นของจระเข้นั้นจะติดแน่นอยู่บนพื้นในช่องปากนะคะไม่สามารถกระโดกหรือว่าแลบลิ้นออกมาได้เลยเวลากินอาหารนะคะเหยื่อของมันจะถูกบดให้แหลกโดยการใช้ลิ้นขนาดใหญ่ดันเหยื่อให้บดอัดกับเพดานปากค่ะจากนั้นก็กลืนลงไปในกระเพาะอาหารที่มีน้ำย่อยที่แรงมากๆสามารถย่อยกระดูกแข็งๆได้อย่างสบายค่ะนอกจากนี้นะคะจระเข้ก็ยังกลืนก้อนกรวดหรือว่าก้อนหินเข้าไปในกระเพาะอาหารด้วยเพื่อช่วยในการบดอาหารค่ะเพราะฉะนั้นจระเข้มีลิ้นแต่ลิ้นนั้นขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไม่ได้นั่นเองไหนๆก็พูดถึงเรื่องลิ้นของจระเข้กันแล้วนะคะเราก็มาฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเป็นนิทานพื้นบ้านทั้งของไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะคะซึ่งคล้ายคลึงกันมากจะแตกต่างกันตรงที่ตัวละครบางตัวนะคะและนิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเหตุใดจระเข้จึงไม่มีลิ้นสมัยโบราณนานมาจระเข้เป็นสัตว์ที่มีลิ้นเหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปมันเป็นสัตว์ที่ชอบกินกินเก่งกินสัตว์ทุกตัวมันแข็งแรงดุร้ายอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำแล้วก็ออกล่าสัตว์ต่างๆได้ทุกที่บางวันก็ขุดล่ากระต่ายในโพรงบางวันก็เขย่าต้นไม้เพื่อกินไข่นกทำให้สัตว์ต่างๆหวาดกลัวเป็นอย่างมากพวกสัตว์ก็เลยนัดกันประชุมเพื่อหาทางว่าทำอย่างไรถึงจะจัดการกับจระเข้ร้ายให้หยุดไล่ล่าพวกสัตว์ต่างๆได้เมื่อประชุมกันก็สามารถสรุปสาเหตุที่จระเข้ชอบกินและกินได้อย่างมากมายนั่นก็เพราะว่าจระเข้มีลิ้นที่รับรสชาติต่างๆได้อย่างอร่อยอร่อยถ้าอยากให้จระเข้หยุดกินแล้วก็ต้องตัดลิ้นของจระเข้ออกมาเพราะถ้าไม่มีลิ้นแล้วกินอะไรก็ไม่อร่อยและเมื่อไม่อร่อยการออกล่าก็จะลดลงจะเป็นการกินเพื่อให้อิ่มกินอาหารง่ายๆกินอะไรก็ได้ใกล้ตัวมาจิ้งจอกผู้ชาญฉลาดจึงวางแผนให้กระต่ายเป็นเหยื่อล่อเมื่อจระเข้เห็นกระต่ายตัวอ้วนนุ่มนิ่มก็น้ำลายไหลแล้วก็ตรงเข้ามาอ้าปากเพื่อจะงับกระต่ายพอจระเข้อ้าปากว่างลิงผู้ปราดเปรียวว่องไวก็วิ่งเข้ามาเอาไม้ท่อนใหญ่ค้ำปากจระเข้ไม่ให้งับลงมาเมื่อจระเข้ถูกไม้ค้ำปากให้อ้าค้างไว้หมาจิ้งจอกก็กระโดดเข้าไปกัดลิ้นจระเข้จนขาดทันทีจระเข้ร้องด้วยความเจ็บปวดมันหุบปากลงอย่างสุดกำลังจนทำให้ไม้ที่ค้ำหักลงกระต่ายรีบกระโดดหนีแต่ก็หนีได้ไม่พ้นทั้งตัวปากของจระเข้งับไปโดนหางที่ยาวเป็นพวงสวยงามของกระต่ายจนขาดจระเข้กระต่ายลิงและหมาจิ้งจอกก็หนีไปคนละทิศคนละทางจระเข้หนีลงน้ำและใช้ชีวิตโดยไม่มีลิ้นอีกต่อไปกระต่ายโดนจระเข้กัดหางขาดมันก็เลยไม่มีหางอีกลิงหนีขึ้นไปบนต้นไม้และไม่กล้าลงบนพื้นอีกเพราะว่ากลัวจะเจอกับจระเข้ส่วนหมาจิ้งจอกคาบลิ้นของจระเข้วิ่งหนีไปจนไกลมันรู้สึกว่าการมีลิ้นยาวๆห้อยอยู่ในปากก็ดีเหมือนกันนะนับจากนั้นมันก็เลยเอาลิ้นของจระเข้ติดไว้กับลิ้นสั้นๆของตัวเองกลายเป็นลิ้นยาวๆที่ห้อยไปมาเวลาวิ่งนั่นเอง
และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของลิ้นมหัศจรรย์ของบรรดาสัตว์นานาชนิดค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.